16กรกฎาคมนี้ครับน้องอาร์ตภาคภูมินะครับหนึ่งในผู้ร่วมรายการคิวบอยไทยแลนด์ครับจะมีอายุครบ23ปีแล้วงานนี้เจ้าตัวก็เลยชวนแฟนคลับนะครับมาร่วมงาน Call Me Ahart นะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาที่อาคารศรีจุลทรัพย์นะครับเพื่อฉลองวันเกิดโดยในงานครับมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายทั้งการเล่นเกมนะครับและกิจกรรมที่ใกล้ชิดทั้งการกอดและชวนเขินอย่างการจ้องตาแฟนคลับนะครับนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยนำของขวัญมามอบให้กับมือน้องเองเลยด้วยครับไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าแฟนคลับของคุณอาร์ตนี่ก็ยังทำเซอร์ไพรส์มอบของขวัญชิ้นใหญ่เป็นป้ายโปรเจกต์ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ป้าย LED ขนาดใหญ่ที่ไอคอนสยามด้วยค่ะนอกจากความรักจากแฟนคลับแล้วนะคะอาร์ตก็ยังได้เซอร์ไพรส์เป็นคลิปอวยพรวันเกิดจากเพื่อนๆคิวบอยไทยแลนด์ด้วยค่ะแล้วก็เป็นพี่จะเก็บตัวเองเนาะเลยก็สุขภาพรู้สึกดีอ่ะที่ได้เจอคนแบบอาร์ตแล้วผมอยากให้พี่เป็นพลังงานบวกให้กับอีก12คนเนี่ยทำให้เกิดวันเกิดนะครับคุณอาร์ตขอให้มีความสุขมากแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับขอให้เราดังไปด้วยกันนะขออ่ะพูดปกติแล้วกันก็ขอบคุณที่เป็นสีสันให้กับพวกเราคอยดูแลน้องๆแล้วก็ดูแลทั้งพี่ๆด้วยดูแลดูแลก็ขอให้อาร์ตมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในทุกด้านนะครับครูอาร์ตพี่อาร์ตก็ดีใจนะที่ได้เจอกันในคิวบอยแล้วก็รู้สึกดีอ่ะที่ได้เจอคนแบบอาร์ตแล้วก็ขอบคุณที่เวลาทำงานทุกครั้งแบบอาร์ตคอยช่วยเหลือเสมอแล้วก็เป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นน้องที่น่ารักมากๆก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ต่อไปก็